ขอนอบน้อมเอากุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กุณป่อกุณแม่กุณครูบาอาจารย์คุณสินธรรมกรรมฐาน จงมาปกห่มหักษารูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปปกห่มหักษาปอออกไม่ออกศรัทธาตันสาทุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพ สแสดงความนับถือพระมหาเทระพระเถรานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการโูบาอาจารย์เจ้าตีเปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้ขอความสุขความเจริญจงได้บังเกิดแก่ญาติโยม ท่านสาธุชนคนดีปวีแม่อุ้ยนักสินนักบุญเท่าแก่น้อยใจยิงตังหลายทุกท่านมาปะกันแล้วเนอมาปะกันแทมแล้วมาปะกันในรายการอูจจาภาษาธรรมกรรมเมืองมาปะกันวันนี้ เป็นวันพุธที่สองเดือนสิงหาคมพุทธศักราช25 6 6้า6วันนี้เป็นวันเดือนสิบเหนือแหมหนึ่งคำเดือนสิบเหนือแหมหนึ่งคำพร่ำมว่าเป็นวันพุธเวลาสองทุ่มเป็นต้นไป สองทุ่มกับแปดโมงเมื่อคืนมาปะกับรายการอุจาภาษาธรรมกำเมืองดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระรูอภิวัฒนวิกรมวัดปากต่างเจริญตำบลดอยหลอ่ออำเภอดอยหลอ่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดช,ชอบดำเนินรายการ มาปะญาติโยมท่านทั้งหลายเดือนไหนก็สองวันวันปุตต้นเดือนแล้วก็วันปุตสุดท้ายของเดือนแต่คืนนี้ก็มาปะญาตโยมทั้งหลายเพราะว่าปกติวันการเมื่อคืนนี้ก็จะเป็นท่านสมชาติชาตะปัญโย อัตมาภาพก็เข้ารายการเฮี่ยเก่งชงั่วโมงอูจาข่าวสารงานบุญเหียเก่งชงั่มงแล้วสองทุ่มเก่งก็เชื่อมสัญญาณไปตีวัดบรรพสถิศท่านสมชาติชาตาปัญโยปนก็จัดรายการต่อแต่ว่าวันนี้เป็นรายการของอัตมาภาพโดยเฉพาะ ทุกวันปุดต้นเดือนแล้วกับวันปุธสุดท้ายของเดือนหมายความว่าเดือนไหนก็มาประกันอยู่สองวันวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาของพระสองฆ์องค์เนนแต่ว่านี่เป็นวันเข้าวัษาศรัทธาวันนี้เข้าวัษาทุเจ้า เปิลอธิษฐานเข้าพรรษากันในวันนี้อธิษฐานกันทุกวัดตลอดสามเดือนก็บ่มีความจำเป็นก็จะบ่ได้ไปนอนข้างแรมที่ไหนถ้าจำเป็นได้ไปก็บ่เกินเจ็ดวันในพรรษานอนบ่เกินเจ็ดวัน อันนี้เป็นก็มีระเบียบมีกฎเกณฑ์ไว้อย่างนี้ถ้าจะไปก็ต้องสัตหะไปแต่ถ้าเป็นอย่างญาติโยมคารวะนี่จะไปนอนกี่คืนจะไปอยู่กี่วันนันนี้แบบเป็นยังเพราะว่าเจ้าบ้านญาติโยมเขาก็ทำปกติแต่ว่าช่วงในปรรษาบางท่านก็อธิษฐาน เข้มข้นขึ้นมาแถมน้อยประพฤติปฏิบัติอยู่ที่บ้านไหวพระสวดมนต์ประพฤติปฏิบัติเข้มข้นขึ้นมาแถมน้อยตลอดตีก่อนเข้าพรรษาก็อาจจะอารมณ์เกลียดอารมณ์โกรธอารมณ์นั่นอารมณ์นี้อินะพอกองเข้าวัราก็ลดลงไปเบาบางไป บางทีอเอามากว่านอกกวนใจต้องขอขอบคุณอนุโมทนากับสถานีวิทยุคลื่นต่างๆที่เปิ่นได้หับสัญญาณน,นำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังต่างบ้านหลายคลื่นหลายตีหลายแห่งอค่าเวลาเพราะว่าบางสถานีนี่ เปินฮับสัญญาณสองทุ่มเช้าบางสถานีเปินก็ฮับสัญญาณสองทุ่มกึางก็บะเกินสองทุ่มกึงถ้าจะมาอู้สาระอู้ธรรมะก็เดี๋ยวได้ฟังบะเต่ากันแล้วก็บะต่อเนื่องบางสถานีเปินฮับสองทุ่มตรง บางสถานีนี่เปนจะมีข่าวกีฬาข่าว่ังประเทศข่าวท่องถทิน่นแล้วเปนถึงจะตัดเข้ามารับสัญญาณที่ปักตังเจริญนี่ก็ส่วนใหญ่บ่เกินสองทุ่มเกินสักตีนะแต่ละสถานีก็ขออนุโมทนาขอบคุณอนุโมทนาบุญนัก,นกในนำจิตนำใจของ ผู้อำนวยการสถานีผู้จัดการดีเจเจ้าหน้าที่บม่ว่าจะเป็นสถานีที่ไหนใกล้ๆชุมชนสาธารณะก็ว่าสถานีธุรกิจก็ขออนุมันาถึงแม้เปิ้นจะดำเนินธุรกิจแต่ว่าจิตใจก็มีความประเสริฐมีจิตใจอันดีอันงามเอาเวลาที่มีก้าเนี่ย มาถวายหือพระสงฆ์เพื่ได้เผยแผ่ธรรมะสนับสน,นุนส่งเสริมสนับสนุนกันก็ต้องขออนุโมทนาในนำจิตนำใจอันยิ่งใหญ่ของเจ้าของสถานีทุกตีทุกแห่งถ้ามีสัญญาณถ้ามีสถานีฮับเขาก็ไปได้ยินกันไประเด็นนี้ โยมก็ไ่ได้กินอัตมาอัตมาสื่อสารอู้ออกไปก็บาหูจะอู้ตึกไหนถึงไหนเนาะก็คงจะขอบเขตคงจะแคบบกว้างแต่เมื่อมีสถานีฮับสัญญาณต่อเนื่องไปส่งกันไปเป็นช่วงเป็นช่วงเนี่ยโอ้เป็นความร่วมไม่รวมมือกันอย่างดี ขออนุโมทนาบุญกนักๆเด้อทุกตีโอ้วันนี้ก็เนตเหนื่อยวันข่ำอยิโยมแต่ว่าก็วันข่ำเนาะเมื่อเขาเกิดถึงเวลาอย่างอี้ว่าเวลาวันหนึ่งเนี่ยมันแบบพอสำหรับเขาแล้วนะนีผ่านไปแต่ละวันละวัน แต่ว่านี่สัำหายหยาดโยมตื่นตีสองเก่งนี่ยตีสองเก่งตีสามก็เชื่อมสัญญาณรายการจนหอดปอนขวายมาลงศาลาปันศีนปันปอนฉันเข้าแล้วก็ไปลงโบแถท,ทมปีกมาวัดหยัดโยมปก็มาทำบุญมาทำบุญก็มี กิจกรรมตลอดทั้งวันจนหอแมาแรงม่อคืนทําวัดแล้วก็มานั่งจัดรายการแถมโอ้จนปออ่อนปอเพียรวันนี้แถมตื่นเจ้าตื่นเจ้ามาฉันเข้ามาเจ้าก็ไปโดยนางแก้วปีกมาก็สองสามมงสทัทธาเปิ่นก็ มาจานเตียนแถมอยากโยมจังสันสายป่าเหมือดจังแม่แก่หลวงแม่แก่น้อยหลายตี้เป็นมาลดโดยสารสิบกันกันในสิปเอชิสองคนก็คนร้อยป่ายก็อนุโมทนาบุญเนอที่ได้มาเยี่ยมมาเอววัดจังบันหอบันนาเนาะ เออก็อนุโมทนาบุญตวัวเปิ่นไปทำบุญกันเก้าวัดอาปากตังเจริญนี่เป็นวัดที่เจ็ดวัดที่แปดก็พระธาตุดอยน้อยวัดที่เก้าก็วัดหม่อนฤาษีบัะเดียวก็ถ้าจะถึงบ้านกันด้วยสวัสดิภาพถ้าฟังสถานีอยู่กน็นึกบรรยากาศเอาเนอะไปตานที่ไหนพ่อง อโอ้หมวนอกหมวนใจก็แมแลงนี่คำนี้ทำได้มาเข้ารายการก็บแไ,ได้เก่าได้อู้เนาะแล้วเขาจะนิม,มนตนอื่นเนอกับคงจะเน้เนยกันกู้ตนอะนะพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์นี่จะนิม,มนต์ตนอื่นแทนเนอก็เก่งใจเปิอนอินดูเปิลอ,อ่ พระสงฆ์คงจะเหนื่อยกันทุกรูปอะ่ะอาตมาก็หันว่าตัวเองนี่ก็พอยังแขวนหน่อยเออถามว่าเน้เนเลยก่อนเน้เนเลยอยู่แต่ว่าหน้าที่เออหน้าที่ที่จะมาจัดรายการเพราะว่าจัดสันปั่นเวลาว่าอยู่เพียงแค่สองปุ๊ดเมื่อคืนถ้าเขาไม่ได้จัดคืนนี้ก็ว่างไปยะ อินโดนีานีเนเป็ลนเปล,ปลอุตส่าห์เหมาเวลาฮื้อแล้วก็จะพยายามเอาเนะาะทำได้ไปไหนอีน่ะก็จะมาจัดรายการมานั่งอู่นั่งจ้าเสียงก็บ่กไข้ไหวนะญาติโย,ยมพอเสียงนี้มันเปลี่ยนไปนะเนาะ,นะเสียงบ่กไข้ใสเพราะว่าแต่ว่าก็บใจเสียงวันนี้ก็บใจเสียงอถ้าวันนี้ ปีกมาจัดรายการแมลงแหมนี่โคถ้รจะยมเลยน่าบุญวันนี้เน้นหลักว่างพอดีก็คือเน้นหลักแจนไปบ่ายสามถึงห้าโมงแรงพอวันพุธมาเจ้าก็ยังจะได้จัดรายการอยู่นวันพุธนี่ตื่นมาก็ยังแควนอยู่ช่วงตีสามตีสี่ไได้จัดวันพุธเป็น เป็นวันละเป็นคิวของตุลุงยองวันพูกตีสามถึงตีห้าแต่ตมาก็จะจัดตีห้าถึงหกโมงวันพูกวันพฤหัสบดีแล้วก็หกโมงถึงเจ็ดโมงวันพูกก็หลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินอูดถึงบรรยากาศวันนี้ขั้นเวลาก่อนเนาะเอ ขันเวลาขันเวลาเพื่อว่ารอสถานีคือเป็นพร้อมกันขันเวลาสองทุ่มเกิงก็จะบรรยายทมไปเลยบรรยากาศวันนี้กะตีหม่อนภาษีสองเมืองกะญาติโยมก็ไปนักไปลายพระสงฆ์องค์เด่นก็ไปอยู่ร้อยป่ายหนึ่งร้อยสี่ลูป พระเนนมีร้อยกับสี่ลูกไปสวดมนต์กันวันนี้นะแล้วก็ญาติโยมเขาก็ไปกันพอสมควรเพราะว่าเขาก็ประชาสัมพันธ์กันก็กระชั้นชิดไปหน่อยแล้วก็บ่ได้กระตุ้นกันนักเขาจะไปประชาสัมพันธ์กันเข้มข้นกับปุ๊นกิ่นสลากปุ๊ะก็ท่าฟังเอาจะเป็นวันใดท่าฟังเอาเนาะแต่ว่า เพินก็อู้กันแล้ววันนี้ก็ถามคณะสงฆ์ถามศรัทธ,ธาก็ตกลงกันแล้วแต่ว่าบ่ได้กำหนดวันที่เตือ้อก็คงจะเป็นเดือนหน้าพุ่นนะเดือนกันยาพุ่นกินสลากตีหม่อนภาษีสองเมืองรายละเอียดอย่างใดก็รอฟังเอาญาติโยมเขาก็เกี่ยมเข้าน้ำพัตตาหารไปเลี้ยงพัะนเนนก็เพียงพออยู่ กินกันอิ่มนำสำารนญาติโยมก็ปเป็นเลี่ยงลงทานตั้งลงทานแบอบกว่าเข้าวัานนําก็ต้องขอบคุณอนุมโมธนาบุญผู้ที่ไปร่วมจัดสถานที่คณนะสงฆ์ตำบลแม่เจดีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เจดีสารวัตรผู้ช่วยกำนันทั้งสองท่านอ่าบอกํำนันอาจปอกํำนันปักกิต แม่เจดีแม่เจดีใหม่คณะสงฆ์ตัวทุกคนทุกฝ่ายร่วมด้วยจวยกันงานก็ผ่านไปด้วยดีหลายท่านถามหาตูลุงดอยวะวันนี้เปิดอยังบ่ไปโอตูลุงดอยก็เจ็บแข่งโอ้ใจงานหลายวันแต่ว่าก็ถ้า้าย่เตือดเนาะ เดินกายัางกาก็มันจังหวะเนาะายิดยมกม็เป็นยังอันผู้มาเจ้ายัางจะมาจัดรายการอยู่เจ็บก็แข่งแต่ว่าสุขภาพอย่างอื่นนี่บ่มีปัญหาอันพู้มาเจ้าเป็นรายการเป้นหกโมงถึงเจ็ดโมงทุกวันพฤหัส,สบดีอย่างใดนั้นก็รอติดตามับฟังเนาะแต่มาจะจัดรายการก่อน แล้วก็ตุลุงปนจัดหกโมงถึงเจ็ดโมงอาตอมาก็ออกวัดจัดเจ้าน่ะแต่ว่าเอ๊เฮามานึกถึงขนาดเขาเก่งจัดเจ้าน่ะยนอย่างถึงเวลามันอย่างมันยังบ่พอสำหรับเฮานี่กก็ไปฮับรคบาจาจย์ตนนั้นตนนี้ฮับตุลุงยองฮับท่านพระโคเสมเดฮับท่านพระรูกัลยาณปาโหมท ขนาดเก่งจัดเจ้าน his his storm, ่ะก็ยังไปจ้าเหลือเปินเปิลพร้อมกันบนญสิบโมงเก่งถึงปุ้นนะเนาะไปถึงปุบเปินก็ทำพิธีพอดีว่าโอ้นาบุญกะนขนาดเก่งจัดเจ้าน่ะเนี่ยอยติโยมมันถึงอันนั่นหน่อยอันนี้หน่อยโอ้กลัวจะออกวัดใดทุกทิกทิกบึดอันหนึ่งบึดอันหนึ่งเนาะ มันยังฮูพี่เบาเขาจะออกวัดเลยปวดเลยเนี่ยมันก็เป็นไปบัตได้มันจะมีอันนั้นหน่อยอันนี้หน่อยเออรันนั้นเวลาเขาเดินทางเนี่ยเขาต้องเผื่อเวลาไว้สโมงเนี่ยเผื่อรถติดเผื่อฝนตกอีนนี่ยเออปิกมาก็ว่าจะพักผ่อนสักกรรมนี่ยก็มีการเทมเ่ย เบ็ดอันนนอหน่อยเบ็ดอันนี้หน่อยก็เลยเวลาเออไปได้พักสักกรรมเออเผื่อมแมลงมาสี่โมงปิ้นก็มาเต็มวัดนี่แหละปิ้นมาตานเตียนปั่นปอนเฮอปิ่นตานเตียนเสร็จเรียบร้อยก็เออมานั่งเขียนนั่นหน่อยนี่หน่อยเพราะวันพุกก็มีงานเล่งด่วนสี่สามสี่ห้านี่ติดงานถึงสามวันลวดถึงวันที่หกปุ่นอะ สามสี่ห้าหกนี่ยไปได้อยู่สักวันเออต้องเห่งงานต้องปั่นงานบางท่านก็งานอย่างเล่าเหลือท่านโอ้ใครเฮือมานนั่งอยู่ด้วยกันนี่สักเพิ่เข้าตอ <c oughs> นเนาะจะได้หูโอ้ญาติโยมรันทั้งหลายก็งานบางอย่างก็บ่อยากจะเอามาอู้เพราะว่าอู้ไปกับญาติโยมขเขาก็จึงอยากจะเข้าใจเน่ะ เอาเป็นว่าภารกิจมันจะต้องทำเวลาหนึ่งวันนี่มันบอปอเห็นแล้วเอาใครต่อเวลาแต่ว่ามันเป็นไปบ่ได้ก็ต้องเห่งงานบางงานมันแทรกเข้ามาด่วนบางงานที่เขาจะต้องเห่งเพื่อทำาพือเสร็จบางเพืออยากจะเป็นดินพอกหางหมูกรรมาอันมันจะกังวลมันบไปตางหน้านะมันพูกดีวันค่ำา แลวันที่สี่เน่ยเป็นก็มีงานสุมากระวะเจ้าคณะพระสังฆาธิการวันที่ห้าก็มีและแมลงนั่นวันที่ห้าจะมากะจะเดินทางไปกรุงเทพเดินทางมาแรงวันที่ห้าก็ปิกวันที่หกมาข่ำบน่ะก็มาถึงวันที่เจ็ดมาเจ้าไวแหดพอล้อยาโยมโอ้ชีวิตคือการเดินทาง ก็ปอแล้วเนาะอู้ก็ปอเวลาละก็ขอบคุณญาติโยมที่เข้ามาจังระบบเฟซบุ๊กนี่จำนวนสี่สิบท่านก็เจริญปอนตอนฮับมาข่ำม,มาคืนนี่โอ้คนฟังหลายเนาะอนุโมทนานะหลายผู้หลายท่านก็เดียวก่อนที่จะอูธ้รรมะนี่ก็ขอตัก อย่าโยมตั้งระบบเฟซบุ๊กอย่าโยมที่ฟังวิทยุจะไปน้อยใจเนอะเป็นวัดตักว่าอูหมดแล้วอีกแล้วกันแม่บุญยวงอาวรสนองเจริญใช้คำอรวันปีวันบันดอนแม่ครูเกษณีทิชชบากองอินพรมมีคุณธรรมพิกุลทองปันทองแม่เดินเพนทิมวงัง แล้วก็แม่บวตรองอินสุวันฟังอยู่พะเยาชัดเจนดีแม่สุรดาแม่ครูยาในเมืองเชียงใหม่จันทากองคำมุลพิมพันพิมพ์สมุดแม่กองคำทองคำแม่น้องอันนี้ติดตามฟังร้อยสี่ชัดเจนดีขอบคุณเนอร์อยมตรองจิตแม่ครูละวันตวัว แล้วก็ศรัทธาตั้งลำปางเนออนุโมทนาแม่สลินทิปปุญเลศปุญญาลักรมมาแม่บอดองอินสุวรรณขุนสันลันนาพรามนัลงถาวันอ๋อประกำนันกะอา่ายินดีเนอเข้ามานี่แม่หลวงสายฝนโดยอัมพาพันชัยเมืองยองอานงปวงขันคำสีนวลแก้ว ทาแก้วสุภาพรอ,อุป,ปน,นันทะวาราพปรปฐุมทาแม่หาไทยทิพตวยอ,อันนี้แม่ริมแม่สาแม่ริมแม่สาเชียงใหม่แม่เรนูอ,อนุโมทนาดอนใจสละปีกองคำนันตาปลุกสุภาศิริตอนใจสมอนเขตวันแสงจันใจสิทธิ์แล้วก็มี สีทรเปรมจิตที่ตามฟังที่ใช้ประการอนุโมทนาสมใจเอ,อสมใจวะสมสีใจบุญบุญเรืองจันทวงขวัญอินทตยศแล้วก็มีอัชลาปัญญาวัยอ,อันนี้อยู่ทินไหนนี่นงลักแล้วก็วันเพนน้ำเพชร ทอรเทพกองคำทิพยงอ,อนุโมทนาเนสุวรรณปวงจายุพินหอมมาลาพรสิริกันทวงอ,อำนวนยชัยวุตนัดพิสเศษเหมือนอภัยแม่บุญมาตวยแม่บุญมาวงตุนเปิดเป็นคนเวียงปเป่าเป้าแต่ว่ามาอยู่ เชียงใหม่วัดเป็นสถาวัดเจ็ดยอดอันนี้อยู่จอมตรองเนอะะเจริญปอน,นอจอมตองเจ้าไวัยสาเจ้า,าสาตุอดิอดีศักจักแก้วพันนิยศถามาีคุณจันจรัตติดตามอยู่ไฟหินนะ แล้วก็ยายตุนวงษาสายสมอนแก้ววน,นาแม่นวลน,นิดชวชาชเนาะอันเนี้ยจักเอาจอจกอนประเด็นนี้อู้คนเมื่อคือนนี้เปินฟังหลายลูกอ่าประเด็นนี้บางท่านเปิดตันสมัยนะอ่าดูตังเฟซบุ๊กโดยวิทยุก็ได้อยากเปินตันสมัยกัน หน้าอนุโมทนาบุญตวัวถ้าอ่านบ่คบก็เอาชื่อขึ้นให้หมดแล้วเนอชจื่อตัวข้อความตวัวเอาขึ้นตีหน้าจอให้หมดกูคนแล้วก็ขออนุโมทนาบุญตัวตีติดต,ตามเข้ามาเอาแล้วเพื่อเบืองให้เป็นการเสียเวลาพอเดนนี่ก็สองทุ่มเกิงแล้วนี่เนาะ มาอู้ถึงงันสาระธรรมะอู้คันเวลาไปถึงเกิงชั่วโมงแล้วญาติโยมทั้งหลายสัพพะสัตวทั้งหลายที่เกิดมานี่ล้วนแต่เคยเป็นญาติกันมาก,ก่อนในโลกใบนี้เหมือนบ้านหลังใหญ่มีประชากรของโลกเจ็ดปันแปดปันล้านเนี่ย เป็นสมาชิกค,ครอบครัวใหญ่การมีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อการมีจิตกรุณาช่วยเหลือกันมีมุทิตาจิตต่อความดีของผู้อื่นแล้วก็มีอุเบกขาธรรมบางใจเป็นกลางบอกว่าเรื่องดีเรื่องให้ที่มันเกิดขึ้นนับว่าเป็นสิ่งที่คนเฮากู้คนจะต้องมีคนที่บ่มีก็ พยายามหัตฝึกห้มีในความหลากหลายของเชื้อชาติศาสนาความหลากหลายของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมความหลากหลายตามความเชื่อต่างส่วนใหญ่เฮาทั้งหลายอันเป็นมนุษย์ก็ยังมีความโหดที่ผสมบูรณ์เตื้อบางทีก็ไปยึดติดในเรื่องที่ปีกย่อย เรื่องเล็กๆน้อยๆบ่ได้มาใส่ใจเรื่องที่เป็นสาระแกนสารนักตรใดเมื่อเขาไปยึดติดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้แก่เรื่องที่เป็นโลกธรรมแปดโลกธรรมแปดอย่างบางทีก็เอาเป็นเรื่องใหญ่ทั้งๆที่เขามองแล้วมันเป็นเรื่องเล็กน้อย มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสละเสริญมีนินทาอันนี้มันเป็นโลกธรรมมันเป็นสิ่งที่อยู่กู่กับโลกมันเล็กน้อยเต่อันแต่เขาก็ถือเอามาเป็นเรื่องใหญ่แล้วบ่ได้ใส่ใจอันที่มันเป็นสาระแก่นสารเมื่อเขาเอาเรื่องโลกธรรมมาเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยจำเป็นเหตุเพือเกิดการทะเลาะบาแวง เกิดการแตกแยกทางด้านความคิดมีความหวาดระแวงเมื่อมีความหวาดระแวงแล้วก็ขาดความสมัครสมานสมัคคีทำให้สังคมต้องเดือดร้อนแล้วก็เต็มไปด้วยการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเพื่อสแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวโดยที่บ่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม เมื่อใดที่คนเฮาู้คนในโลกเนี่ยปะตีเปล่งตีละลึกมีจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยกำนัลนะญาติโยมคนเฮาก็จะหมดความขัดแย้งก็จะมีกับความปรารถนาดีต่อกันที่เกิดจากใจอันบริสุทธิ์จะมีความความหูซึกตีหันอกหันใจกัน นะจะเกิดความรู้สึกแบ่งปันกันเพราะว่ากูคนเนี่ยทีุ่ดมาก็อยู่ในห่วงตุกเหมือนกันหมดยังมีภัยที่จะลุดพ้นจากสังสารวัตนี้เนื่องจากบางยุคบางสมัยมนุษย์เราเกิดมาแล้วก็ขาดผู้ติจี้แนะ ขาดผู้ที่บอกกล่าวจางสว่างบ่ได้อาบน้ำฟังธรรมชีวิตก็เต็มไปด้วยการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันบุ่หุจักเป้าหมายชีวิตก็เลยไปสแสวงหาความสุขที่มันบัดถูกต้องมันบัดถูกวิธีสแสวงหาความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นเมื่อละโลกไปแล้วก็ไปเกิดในอบาย เมื่อนในสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะสมัยที่พระกัสปะพุทธเจ้าเป่นสเสด็จดับขันปรินิพานไปแล้วหลังจากนั้นบักกีร้อยปีพุทธศาสนาก็เริ่มเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปคนตั้งหลายก็ละเลยการประพฤติปฏิบัติธรมรมบะรักษาศีลบะปฏิบัติ บ้านเมืองก็เต็มไปด้วยการคดกงคนพานขึ้นมามีอำนาจคนดีก็ถูกกันแกล้งคนทำบาปทำอกุศลกันนักก็ยังหงเือชีวิตหลังความตายต้องไปสู่อบายมีนรกเป็นต้นที่จะไปเกิดในสุคติภูมิไปเกิดบนโลกสวรรค์นั่นก็มีน้อย ในที่สุดพญายินก็จะต้องลงมาเตือนสติเพราะทรงหันว่าที่มนุษย์ไปเกิดในอบายภูมิเนี่ยเป็นเพราะว่าตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อตั้งอยู่ในความประมาทแล้วก็ยังขาดความเมตตาต่อกันคนดีถูกลังแกคนตัางหล หันไปส่งเสริมคนพานหันคนพานเป็นคนดียกย่องคนพานให้เป็นหัวแน่คนพานก็เลยไปใช้อำนาจไปในต่างที่ผิดปญัญญาอินก็หาวิธีจะช่วยเหลือมนุษย์หฮือยกจิตยกใจเฮือสูงขึ้นฮือได้ไปเกิดบนสวรรค์ พญายินก็หาทางที่จะหกักษาคำสอนทางพุทธศาสนาให้ยืนยาวพญายินก็เลยสั่งให้มาตาลีเทพบุตรแปลงกายเป็นมาดำเป็นสุนัขดำตัวใหญ่เต่ามานม่ท่าทางก็โหดดุ้ายน่ากว่ว บนหัวของมาดำเนี่กะมีพวงดอกไม้สีแดงนะมีรัศมีแหงแล้วก็เป็นไฟลุกขึ้นมาออกจากเขี้ยวแล้วก็มีเจอกเส้นใหญ่มัดคอไว้ส่วนพญายินก็แปลงกายเป็นพานป่าห้อยพวงดอกไม้สีแดงเนี่ย ถือธนูขนาดใหญ่แล้วก็กวัดแกว่งวัชิลาวุธคำว่าวัชิลาวุธก็ยังจักหนีง่งกันเนาะเป็นอย่งอังไงสามสามแง่ยยงสามแง่งยังยังไนเป็นวัชิลาวุธอ่ฒเป็นอาวุธหนึ่งของพญายิน ทำให้เกิดสายฟ้าแลบแมบนะเสียงดังสนั่นไปทั่วแล้วก็พญายอีน,นี่ก็ประกาศเสียงก้องไปว่ามูมนุษย์ใจบาปโลกกำลังจะพินาศจากนั้นพญายอีนก็เฮอมาดำตัวนั้นเฮาคมขวัญ้าเมืองทำให้ชาเมืองเกิดความกัดใจ เราอาม,มาตขาลาชบ,บริพานก็ไปกราบทูลปัญญาเจ้าเมืองเฮือสังปิดประตูเมืองทุกทิศทุกทางเพื่อบื้งอสุนักดำตัวใหญ่เข้ามาในเมืองได้แต่นายพานอันเป็นปัญญาอินกับมาดำก็คือมาตาลีเทพบุตเนี่ยนก็กระโดดข้ามกำแพงมาได้ทธาญาตัดยมพญาเจ้าเมือง ตอนนั้นก็ขอร้องนายพานว่าอย่าเห้สุนัขดำตัวนี้เข้ามาจะไปปล่อยให้หมาดำตัวนี้เข้ามาเห้อ,อจะไปเือมาได้นะนายพานก็ตรว่าหมาดำตัวนี้ต้องการกินจิ้นมนุษย์ที่เป็นศัตรูกับเฮาพญาาเจ้าเมืองก็ถามถึงคนที่เป็นศัตรูของนายพานว่า ศัตรูของนายพานเนี่ยมีลักษณะอย่างใดในายพานก็เลยประกาศประกาศทมกลางคนทั้งหลายเสียงดังว่าศัตรูของเฮาก็คือผู้ที่ประพฤติผิดศีลผิดธ,ธรรมบะเลี่ยงดูพ่อแม่เป็นคนอากตันญูดูหมิ่นผู้มีพระคุณ คนเหล่านี้เป็นสัตรตูของเขาหมาดำตัวนี้จะเกี้ยวกินผู้ที่บ่มีจิตเมตตาชอบรังแกชอบเบียดเบียนผู้อื่นบ่ได้ไปประกอบสัมาชิวะประพฤติผิดในกรรมแสวงหาความทุกข์แสวงหาความสุขบนความทุกข์คนอื่นนี่ หาความดีอันอยังบ่ได้อันนั้นคือศัตรูของเขาเมื่อในพานกล่าวจบตึงพระราชาพร้อมกับเสนาอามาตย์ดังหลายข้าราชบริพันธ์ต่างกวาดกลัวสะดุ้งไปตำตๆกันเพราะว่าหัวตัวเองเป็นบุคคลที่ในพานกล่าวถึงนี่ต่พานกล่าวถึงนั่นก็เครื่ใจไผตัวเองนั่นแหละ ก็เลยปากันอ้อนวอลขอร้องในพันจ่วยห้ามหมาดำตัวนี้บางฮือเข้ามาทำร้ายแต่ว่าหมาดำตัวนี้ก็แสดงอาการรู้ร้ายยิ่งกว่าเกา่าทําทีทําท่าจะก,กระโดดไปกัดพระราชาพร้อมทั้งบริวารเมื่อในพานหันว่าทุกคนมีจิตอ่อนโยนแล้วก็เลยได้เหาะขึ้นไปในอากาศ กับกายล่างเป็นพญายินดังเก่าแล้วประกาศให้มนุษย์หู้ว่าคนตี่ละโลกแล้วก็ไปเสวยทุกทรมานแออัดอยู่ในมนโนหกมีนักมากมายนับบทวนส่วนคนที่ไปเสวยสุขบนสวร์รคมีเพียงน้อยเดียวถ้าไผผู้ใดปรารถนาจะไปสวร์รค กอฮหื้อหันมาประพฤติปฏิบัติธรรมเริ่มต้นทำความดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตั้งแต่นั้นมนุษย์ก็ป้ากันทำบุญฮหือจันหักษาศินเจริญภาวนามันประพฤติปฏิบัติธรรมทำใหือทุกคนอยู่ห้อมกันยังมีความสุขสันติภาพก็กลับคืนมา พุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองคนเมื่อละโลกไปแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ฉะนั้นญาติโย,ยมขอให้โมโหจั้งหลายทุกคนเนี่ยจะต้องตังใจทำความดีให้เต็มตีนอกจากตัวเกาเห้าทั้งหลายจะทำความดีแล้วก็จักจวนคนอื่นมาทำความดีตัวเอง ส่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะเป็นโอกาสดีของมูเหาที่เขาจะได้ทำหน้าที่เพราะกระแสโลกปัจจุบันเนี่ยมันเป็นกระแสโลกติดถูกความบังหูความมืดความอาวิชามันมันมีนักแล้วก็เป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่มันไล้พรมแดน มีการสื่อต่างๆสื่อสารต่างๆข่าวข่าอันยังข้อความกาบบอว่าภาพว่าเสียงนำมาซึ่งความห้อนอกห้อนใจเป็นที่มาแห่งอากุศลทำให้จิตใจของคนเฮานี่ห่างเหินจากธรรมนะฉะนั้นญาติโยมของเฮาจังหลายได้ทำหน้าที่ทำคุณงามความดี จักจวนกันไปเข้าวัดฟังธรรมือตานหักษาศีลเจริญภาวนาสั่งสมบุญกันเฮจนเสี่ยงอายุไขของเฮนี้นอกจากเฮจะมีสุขติเป็นตีหวังแล้วเฮก็จะเป็นแบบอย่างเออคนทั้งหลายได้หันว่าความสุขมันเป็นอย่างใดเนี่ยอยติโยม ชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมาล้วนปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองบ่าว่าธุรกิจการงานบ่าว่าสิ่งที่ปรารถนาต้องการจะมีความสุขทุกเวลาบ่าว่าจะยืนเดินหนังนอนกินดื่มทำพูดคิดทุกชีวิตล้วนปรารถนาจะอยู่ห่มเย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวตีอบอุ่นเป็นสุขแต่ชีวิตตั้งโลกนั้นโอกาสทองอย่างนี้แทบจะบม่มีเพราะยังเพราะสิ่งแวดล้อมบางอย่างบางครั้งมันก็เบื้อเนี่ยหยาดยมมันบเอื้อต่อการที่เขาจะประพฤติปฏิบัติเขาก็จะต้องมีใจที่นักแน่น มีจิตใจที่มั่นคงดำลงตัวเก่าให้นักแน่นแล้วก็นำสิ่งดีๆมาสู่ตัวติดปนห้องว่าความเป็นมงคลความเป็นมงคลนี่แปลว่าเหตุแห่งความเจริญถ้าเฮาหู้อย่างอีกแล้วเฮาจะเป็นผู้ที่ห่างไกลจากความเสื่อม ต่างแห่งความเสื่อมก็จะบ่มีญาติโยมเคยมีคนสงสัยเหมือนกันว่าคนที่เสื่อมกับคนที่เจริญนั่นเขาดำเนินตัวเก่าบนเส้นต่างอย่างใดเขาปฏิบัติตัวอย่างใดก็พอที่จะโยกตัวอย่างมากก่าวมาเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังว่าในสมัยหนึ่ง เมื่อตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ประทับอยู่ที่วัดพระเจตวันขณะที่พระองค์ประทับอยู่นั่นได้มีเทวดาตนหนึ่งนที่วัดพระเจตวันเนี่ยื้อแสงสว่างสวัยแล้วเทวดาก็มากราบพระเจ้าถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ที่ถึงความเสื่อมกับผู้ที่ถึงความเจริญเป็นเพาะสาเหตุใดขอพระศาสดาแถลงไขต่างแห่งความเสื่อมต่างแห่งความเจริญขอพระอ,องค์ได้จีแนะบอกเก่าพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอ,องค์ก่สแสดง จีแจงตางแห่งความเสื่อมไว้สิบสองอย่างน,าน่าสนใจพระองค์ทรงกล่าวว่าผู้หูดีเป็นผู้เจริญผู้หูชั่วเป็นผู้เสื่อมโยคาเวชยเตภูลิผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญหูดีคือบใบแจว่าขอโทษนะอวดลวกใบใจนะ <c oughs> คำว่าหูดีในที่นี้คือ อันใดใดดีอันใดขาวอันใดดำแยกแยะได้ก่อแต่บางคนนี่มันแยกแยกบบได้หันโกงจักเป็นดอกบัวหันชั่วเป็นดีอันนี้แสดงว่าบ่หูดีมาใจว่าหูดีคือหูไปให้กูเรื่องหูมดอีบมาใจนะเนี่อันนั้นก็หูอันนี้ก็หูในมาใจมาใจคำว่าหูดีอย่างนี้นะ ผู้หู้ดีเป็นผู้เจริญผู้หูชั่วเป็นผู้เสื่อมนะภัยที่ไฟในธรรมคนนั้นก็เป็นคนเจริญภัยคนใดที่บ่ฟ,ฟักไฟในธรรมคนนั้นก็เป็นคนเสื่อมเปิ้นหมายถึงว่าหู้สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งอันใดที่มันเป็นประโยชน์สิ่งอันใดที่มันเป็นโจษเป็นความดีความงามนะี่ แล้วก็ผู้นั้นต้องหักในการประพฤติสิ่งที่ดีงามที่ว่าหูธรรมนี่คือว่าหู้ตั้งแต่ข้อวัดปฏิบัติอันเป็นความดีงามจนถึงใจสะอาดบริสุทธิ์หู eng, T eng, T eng, T ้แจ้งหันจริงมีดวงตาหันธรรมหู้แจ้งแทงตลอดทำให้ผู้นั้นมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตส่วนภัยที่ เาศีลเอาธรรมหันหลังให้ธรรมะมันก็ตรงกันข้ามปบแต่ความเสื่อมจิตใจก็บดีจิตใจก็บองอกงามอันนี้เป็นเป็นตางแห่งความเสื่อมข้อที่หนึ่งตางแห่งความเสื่อมข้อที่สองพระองค์ตรัสว่าคนที่ไปคบหาสมาคมกับอะชัตตบุรุษ คำว่าอัศอัศอศตระบรุค,คือคนพานน่ยอู่ง่ายๆก็คือว่าไปไปคบหาคนพานเนี่ยอาศวนาจะพารนังเขาบ่ต้องไปคบแล้วเพราะว่ากรรมอู้ของคนพานการกระทําของคนพานความคิดของคนพานนี่น่ยไปในตางเสื่อมฝ่ายเดียวบ่ได้แนะนำบ่ได้บอกเขายกจิตยกใจเขา ไปทางสูงไปทางดีนะคนพานมันก็จะแนะนำไปในทางบาดีซุยกันไปจุกันไปไปในทางที่บดีในที่สุดเขาก็เสื่อมไปตัวเขาเนีเขาก็เสียเสื่อมเสียไปตัวด้วยวิสัยของคนพานนีต่างแห่งความเสื่อมประการที่สามคือว่า คนติดชอบนอนชอบอู้คนเกียดขั้นเนี่ยคนชอบนอนเนี่ยได้จืจอว่าเป็นผู้ที่ปล่อยเวลาไปสูญเปล่าเนี่ยเป็นอยู่แต่ว่าซักมีชีวิตตอ,อนเป็นอยู่ซักแต่ว่ามีลมหายใจเข้าออกตอ,อนมาได้สงวนเวลาไปเพื่อการฝึกตนมาได้อาศัยเวลาในการคัด เก่าจิตใจตุันวันก็คิดแต่เรื่องติบดีบะมีความขยันมันเพียรในการสร้างปรมีจิตใจคุณมัวเมื่อใจบะมีคุณธรรมนี่มันก็เป็นแห้งพักดันสิ่งที่ดีๆนั่นหนีหายไปแล้วก็มีก็สิ่งบดีเข้ามาตังเสื่อมประการที่สี เป็นคนที่มีความหูความสามารถแต่บ่ได้ดูแลใจใส่ผู้มีพระคุณอการศึกษาสูงแทอู้หูแทอูลวกแทอินะแต่บ่ได้ดูแลผู้มีพระคุณพ่อแม่ปิตามันดาผู้เฒ่าผู้แกมีแต่ความหูแต่บ่มีคุณธรรม บ่ได้นึกถึงผู้มีพระคุณบ่มีความกตันยูกะตะเวทีคนที่บ่มีความกตันญูกะตะเวทีนี่ก็บ่มีภัยจะคบหาสมาคมบ่มีภยัยให้การสนับสน,นุนเพราะเหตุว่าพึงหือแผ่นดินตึงมดในโลกก็บท่ทำให้คนกตันญูพอใจ คนอาักาตัญญูก็คือคนที่มีใจคับแคบลืมกุลคนมีแต่ทําประโยชน์เพื่อตนนะแม้มีผู้ทําประโยชน์มากมายเท่าใดคนอาักาตันยูก็พอบหาหันเหมือนทิ้งก้อนกวดลงทะเลบ่ได้ผลเมื่อเทียบกับความสูงแห่งคลื่น ภผยที่บ่ได้ใส่ใจผู้มีพ่อคุณมีพ่อแม่เป็นต้นก็จัดว่าเป็นตางแห่งความเสื่อมตางแห่งความเสื่อมข้อที่สี่ข้อที่สี่ได้แก่คนที่ชอบโกหกเนี่ยชอบหลอกลวงอู่ต่อหน้าไปอย่างอู่รับหลังไปอย่างอู่ต่อหน้าว่าโอ้เคารบนับถือ อันนี้เปิดห้องว่า,าปากปาใส่น้ำใจเสือดคออีกหน้าไหวหลังลอกปากยางปะใจยางกรรมภาษิตเปินมีเหมือนกันนะรมบาดใดกับุนึกบอกเฮอหน้ารับหลังบะเหมือนกันเ,เป็นผู้ที่มีกรรมอูเจือถือบไ,ได้ถ้าไผประเติตัวอย่างนี้ ก็เป็นการสั่งสมบาปไว้กับตัวเพิ่มความชั่วให้กับตัวเองก็ถือว่าเป็นตางแห่งความเสื่อมประการที่5ตัตางแห่งความเสื่อมประการที่หกคือเป็นคนที่ล,ำล่ำรวยมีทรัพย์สิสนเงินทองมีสมบัตินักแต่ว่าตรนี มีความขี้จิตรณีทีเหนียวมีของกินก็กินคนเดียวมีของใจก็ใจ้คนเดียวบุหูจักเสียสละความตนีครอบงำใจเมื่อบุหุจักการแบ่งปันก็ย่อมบาเปลี่ยนที่หักของภยัยนะมาได้แป่งหัวรอบกายเปรียบเหมือนต้นไม้ตีอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังไม้ต้นเดียว บ่เป็นอ่าบ่เป็นกอป๋อต้นเดียวบ่เป็นเหล่าเมื่อนามโดนพายุปัดก็ถึงแก่ความเสียหายเพราะว่าสิ่งหลอบข้างบริวารบ่มีมา่วยดานานแรงลมก็จะอยู่โดดเดี่ยวอยู่ไปกับบ่เมินเป็นความเสื่อม ความเสื a, ่อมประการที่เจ็ดก็คือคนที่มีความเย่อหยิ่งเย่อหยิ่งก็คือว่าตัวเองเกิดในตระกูลสูงตัวเองมียศสูงตัวเองมีอำนาจตัวเองมีสมบัติเมื่อเกิดความเย่อหยิ่งอย่างนี้ก็จะไปดูหมิ่นคนอื่นว่าคนอื่นนั้นต่อยต่ำตัวอ่กวดโถนแสดงว่าเป็นคนหลงตัวเก่า น่ขาดขาดความอ่อนน้อมเน่ขาดความอ่อนน้อม,ม,ออนนอมบหูจักจะขลบรัยก็ทมื่อชีวิตผิดพลาดเป็นความเสื่อมประการที่เจ็ความเสื่อมประการที่8ดที่เปิดตรัดไว้ก็คือไั่ก็ดีที่เป็นนักเลงผู้หญิงนักเลงสุรานักเลงการพนัน ผานสมบัติให้อหมดเสียงเนี่ยการทําอย่างนี้ก็ทําให้เป็นผู้ที่บุหูจักการใจใจทรัพย์อันเป็นประโยชน์ต่อต,อต,อตอนทั้งพบนี้พบน้าการใจทรัพ์เื่อเป็นประโยชน์นั้นเมื่อใจไปแล้วก็จะต้องเกิดเป็นบุญเป็นกุศลเปลี่ยนโลกิยารั์เื่อเป็นอริยทรัพย์ทําได้อย่างนี้ ได้เจอว่าเป็นผู้ที่ใจซับจางใจซับเป็นส่วนภัยที่นำรั์ตัวเกา่าไปในต่างที่บดีไปประกอบอกุชนทำไปกก่อให้เกิดทุกข์อันนี้เป็นต่างแห่งความเสื่อมข้อที่8ข้อที่เก้าข้อที่เก้าตางแห่งความเสื่อมเดีเ๋เราฟังตางแห่งความเสื่อมจบหมด แล้วเขาก็ไปฟังความตางแห่งความเจริญน,นะาะเก่าแล้วเก่าตางแห่งความเสื่อมข้อที่เก่าคือคนที่บ่พอใจในคู่รักของตัวเองสามีตนเองภรรยาตัวเองน่ะบ่พอใจในคนฮักตัวเองน่ะนอกใจ บัคคลบสามีเป็นคนที่มีภัยรอบด้านก่อให้เกิดความหวาดระแวงระห้องและแหงระวังครอบครัวระวังสังคมเป็นตี่กาวขานนี่คนอื่นเพื่นก็นขาดความนับถือไปเพราะว่าบาฮักเดียวใจเดียวนอกใจคู่รักของตน ก็เป็นความเสื่อมข้อที่เกา่าหนจางแห่งความเสื่อมข้อที่สิบนะก็บารักษาสุขภาพนะคือว่าปล่อยตัวเองไปสม,มเลเทมาบวหูจักขอบเขตบวหุจักไวบวหุจักสถานนะบารักษาสุขภาพ สุขภาพเสื่อมโทมอันนี้ก็เป็นตังความเสื่อมข้อที่สินะตังแห่งความเสื่อมคือการแต่งตั้งปลอดใจแม่ยิงคนใดที่เป็นนักเลงคือมีความเป็นใหญ่เมือ่อใดที่เือตำแหน่งกับคนที่เป็นนักเลงแบบว่าแม่ยิงแบบว่าปอดใจนะ ในการบริหารก็จะใช้อำนาจใช้หน้าที่ตัวนั้นไปคมคูผู้อื่นอันนี้เป็นประการสำคัญคือเฮออำนาจกับคนชั่วแต่เมื่อคนดีมีอำนาจคนพานก็จะพานไปทำขคมคูเมื่อคนพานมีอำนาจคนดีก็จะถูกคมคูเนี่ย กล้าหารในการสร้างสรรค์สิ่งดีอำนาจถ้าว่าไปตกอยู่ในมือของคนพานเมื่อใดก็จะนำมาซึ่งความเดือดร้อนสู่สังคมนี่ประการสุดท้ายตางแห่งความเสื่อมก็คือพระอ,องค์ทรงตรัสไว้ผู้เกิดในตระกูลที่มีโภคสมบัติน้อย แต่มีความมักใหญ่ไฟสูงปรารถนาจะเป็นใหญ่เป็นโตก็เป็นตางแห่งความเสื่อมเหมือนกันเนี่ยใบใจจะได้มาง่ายๆบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับอำนาจวัสนาบางทีมันก็อยู่บุญญาธิการตัวเองมีบุญนะก็เริ่มได้เป็นอย่างนะอันนี้คือตางแห่งความเสื่อมสิบสองอย่างผู้เจริญย่อมบับพพพฤติ ลีกเลื่องนะราต้องเอาหนตังอย่างนี้เนี่ยเส้นตางชีวิตของเราตั้งหลายทุกคนต่างปรารถนาความสุขความสมหวังต้องการยืนอยู่บนหนตังแห่งความเจริญจะนั่นของเราตั้งหลายทุกคนตั้งตรอยู่ในความประมาทดำเนินบนเส้นตังแห่งการประพฤติชอบประพฤติดี สิ่งใดที่พระองค์ทรงตรัสเป็นความเสื่อมเฮาก่อ,อยมยำทำสิ่งใดที่เป็นความเจริญเฮาก็เพียรทำประพฤติปฏิบัติถ้าทำได้อย่างนี้ชีวิตของเฮาก็จะมีความสุขตั้งแต่ปัจจุบันาจตาิแล้วก็ทุกภพทุกชาติตลอดไปนะแล้วอันที่เป็นความเจริญก็ปฏิบัติตรงกันข้ามกับความที่มันบัเจริญเนี่นะ อันนี้ญาติโยมตั้งายเนาะชั่วโมงที่สองจะมาเล่านิทานละญาติโยมฟังกับใครรับแล้วกัจะมาเล่านิทานเนอะถ้าได้สองเรื่องก็คงจะพอดีจะเล่านิทานเรื่องนางปทุมมวดีกับธิดาเข้าตอกวเออสองเรื่องเนาะนางปทุมมวดีับธิดาเข้าตอกจะนำมาเล่าสองเรื่อง แต่ก่อนจะเล่านี่ก็ขอได้พักสักกรรมก่อนขอแห้งตะกี้เกือบเบาไว้จะไปเติมน้ำอุ่นกรํารก่อนฟังไรนี้ไปไหนเตือนเนอเออพักสักสามสี่นาทีกรรเดียวกว้วยปิ่งมาปะกันเนาะจะเลินพร